คือทางกันน่ะน้องท่องเพิ่นก็คิดแบบว่าลำบากกว่าเฮาแน่เนาะโดยก็มาฮู้ต้นฉบับพ่อเพิ่นเพิ่นหน้าเพิ่นไหลนี้นะจะมาจะกินลูกโอ้อยากกินนมแม่นบ่ล่ะฮะอีหล่าเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนพี่น้องเอ้ยก็มาพบมาพ่อกับเบาจิตอุทมพรคือเก่าอีกแล้วเด้อเนาะก็คือมื้อนี้น้องพ่อพี่น้องทั้งเบิดจิตเองน่ะพาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่นาบ้านนาคำบ้านนาคำน้องพ่อพี่น้องดงนาคำเนาะมาร่วมกันกับทีมงานเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยว่าแล้วก็มื้อนี้น้องพ่อพี่น้องทั้งเบิดจิตเองน่ะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเฮือนของเอ้ยล่ะเพิ่นพี่น้องเอ้ยผู้ที่ว่าเพิ่นได้แนะนำเนาะทางทีมงานก็คือทางไอ้เตียงเพิ่นพี่น้องแนะนำให้ทางไอ้เตียงเพิ่นไปรู้จักกับน้องทงเพิ่นนะพี่น้องว่าแล้วก็คือทางทีมงานเฮาเองก็ได้มาสัมภาษณ์เพิ่นนี่ก็หลายพอสมควรอยู่เนาะก็ตอนนี้ก็ทางเอ้ยเพิ่นนี่ก็กำลังไปให้พี่น้องหรือว่าจะฮอดเพิ่นโอชาได้บ่เนาะหรือจังได๋พี่น้องเอ้ยคือซีเมนต์นี่แหละพี่น้องคือสิจอดนี่เนาะบ่คําเพิ่นก็มานํากันเบิดสุขุสุคนพี่น้องเอ้ยเอาโอเคพี่น้องไปเฮือนนั่นน่ะเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปทักทายสบายดีกับครอบครัวของเพิ่นกันเด้เนาะพี่น้องโอเคมาพี่น้องเนาะคือตอนนี้ก็สิเข้าไปนะถามไทยเนาะเบิ่งว่าเป็นจังได๋อยู่กันจักคนพี่น้องเอ้ยโอ้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนกำลังใหญ่พอสมควรอยู่เนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเนาะพ่อพี่น้องตัวมีสวนพักสวนมีพี่น้องทั้งเอ้ยเพิ่นนี่ก็นั่งอยู่นี่อยู่เนาะอยู่นี่อยู่เพื่อนอยู่พี่น้องว่าแล้วก็เพิ่นมาแต่เพื่อนของน้องทองเพิ่นเอ้ยสบายดีเด้อเนาะสบายดีเอ้ยสบายดีเนาะเป็นจังได๋เอ้ยนี่บ่เพื่อนนั่นอันนี้บ่โดยโอ้โดยๆเฮือนหนังนี่เฮือนของไผเสื่อยนี่เฮือนแม่แม่นบ่โอ้เอ้ยอยู่กับไผก็อยู่กับลูกอยู่กับลูกบ่โอ้อยู่นี่ก็ได้บ่อยู่เทิงเนาะอยู่เทิงก็ได้เทิงแล้วอยู่เทิงนั่นแหละกาตอนนี้น้องพ่อพี่น้องทั้งเบิดจิตเองก็พาทุกคนมาฮอดเฮือนของเอ้ยเพิ่นเนาะเป็นดินของอนาที่ว่าเฮาเซาต่างหากแม่นบ่เอ้ยบ่ได้เซาเลยเพิ่นให้อยู่ให้ชื่อให้อยู่ละล่ะเนาะแต่บ่แม่นดินเฮาเนาะโอ้นี่เด้พี่น้องก็เป็นเฮือนเนาะก็พอสนได้สนผลอยู่พี่น้องเดี๋ยวทางบริษัทเองสิขึ้นไปทักทายสบายดีเนาะโอ้คันว่าเป็นดินที่ว่าเฮาเองนี่สามารถปลูกเฮือนปลูกชานอยู่นี่ก็ถือว่าคักหลายเลยพี่น้องเพราะว่ามันเหมาะแบบคืออยู่ป่าอยู่ร้อนแบบนึงพี่น้องเห็นบ่นี่เด้ตัวมีกุ๊กอินทีน้ําแน่ต้นไม้ใบหญ้าพี่น้องเอ้ยโอ้ใครเอ้ยเอิ้นลูกบ่โหมาน้ําอยู่บ่มาพี่มาพี่ลูกโดยๆๆเอ้ามาก่อนเนาะนั่งลูกนั่งนั่งๆๆพี่น้องตอนนี้ทั้งมุจิตเองก็ขึ้นมาถึงเพื่อนเพิ่นนี่เด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้าสบายดีน้องสบายดีสบายดีป๊าตัวเต็มที่บัดนี้ก็ได้เนาะบ่สบายได้พุ่นน่ะเนาะเลยโดยอันนี้ก็จะเป็นลูกของเอ้ยเบิดเนาะนี่โดยๆเพิ่นนี่ก็อยากกินแต่นมอยากกินแต่นมยังบ่ทันป้านมแม่นบ่โดยอ๋อคือเอ้ยล่ะนี่อายุจักปีเลย33อายุ33บ่โดยอ๋ออายุ33ปีพี่น้องแล้วคือทั้งน้องน้ําฝนอายุเท่าไหร่แล้วนี่ฮะ14 15โดย14 15เพราะว่าอย่าบังเอ้ยลูกอย่าบังเอ้ยอย่าบังเอ้ยกวนน่ะเนาะนั่งลงมั้ยนั่งลงทั้งลมผีมั้ยโอเคว่าแล้วก็เห็นทั้งเอ้ยเพิ่นน่ะเว้าเนาะว่าน้องน้องฝนเพิ่นเนาะน้ำหนักร้อยกิโลเท่าไรก็น้องเราเดินหนังหนังแบบนี้จ้ะนักเท่าไรบริติดตะกี้เนี่ยร้อยหาโลปฏิตอนฮะโอ้คือทั้งอนาเป็นจังได๋ทั้งอนาพ่อของน้องน้องเพิ่นไปทางไหนเลิกลากันไปแต่ล้นแล้วเลิกลากันไปแต่ล้นแล้วโดยอันนี้พ่อคนไทยพ่อคนไทยโอ้โดยพี่น้องจังหน่อยจังกินลูกอยากกินนมบ่เอ้าบ่จิตก็บ่ได้ซื้อขนมมาแน่พี่น้องเนื่องจากว่ามาทางเฮือนน้องทงนี่ก็ต่อมาเลยเนาะ
ก็คือทั้งเอื้อเองเนาะเป็นผู้ที่ว่าได้แนะนำเนาะแนะนำทั้งไอเตียงเพิ่นเนาะไปพบไปพ่อพาเอฟซีเนาะไปเจอกับน้องทงเพิ่นแม่นบอกลอยตะกี้เป็นจังได๋จ้ะเอื้อยฮะคือทั้งน่ะน้องทงเพิ่นก็ตะกี้แบบว่าลำบากกว่าเฮาแน่เนาะโดยก็มาฮู้ต้นฉบับพ่อเพิ่นเพิ่นหน้าเพิ่นไหลนี้นะจะมาจะกินลูกโอ้อยากกินนมแม่นบอกล่ะฮะอีหล่าเนาะก็เลยนะแนะนําให้เตียงเพิ่นไปเนาะอยู่ซื่อๆน้องล่ะอยู่ซื่อๆเด้ออย่าดื้อๆคือทั้งน้องน้ําพลนี่เป็นจังได๋น้องบ่ได้ไปโรงเรียนดิบ่อ๋อคือเรียนตั้งแต่ห้องบ่ได้แล้วป.4เซ็งขึ้นป.5แล้วก็ออกเลยออกเลยแม่นบ่อยังอยากเรียนอยู่บ่ก็อยากเรียนน้ําหมู่อยู่เพิ่นเรียนน้ําหมู่อยู่เพิ่นอยากได้เลยไปเข้าตัวเองอยากขี่ไปเฮียนรถหยังรถจักรจักรนี่บ่โดยใครว่าขี่ซ้อนกันขี่บ่ได้แม่นข้อยก็บ่มีซาเล้งก็ขี่บ่ได้ถ้าว่าข้อยก็ตัวใหญ่แล้วเพิ่นก็ตัวใหญ่ขี่กันก็ฮักโอ้โดนได้ฮักเลยซาเล้งก็ไปบ่ได้เลยโอ้เป็นแก่น้ํามื้อเช้านี่ฮักซ้ําโอ้โดยเอ้าทั้งน้องเพิ่นนี่อยากกินนมนั่นนี่เนาะโดยน้องพ่อพี่น้องอาบาเลยเนาะบ่ได้ซื้อขนมมาต้อนพี่น้องเอ้ยก็มีแต่ว่าคันเป็นจังได๋คือเหตุผลที่ว่าบ่ได้ไปโรงเรียนนี่ย้อนมาย้อนมาหยังน้องฮะก็เงินบ่มีเงินบ่มีแน่นะเงินบ่มีแล้วก็ยังก็เพิ่นไปยากแม่ค่าใช้จ่ายมันก็หลายไปโรงเรียนก็โอ้ฮะน้องพี่น้องเฮ้ยเนาะทั้งน้องเพิ่นนี่ก็บ่สบายแน่แล้วก็โรงเรียนผู้นี้ยังบ่ได้เข้าโรงเรียนคือหมู่แต่ว่าคือทั้งน้องน้ำฝนนี่ก็คันว่าได้ไปเรียนแน่ซะน้องฮะก็สิได้ไปเรียนอยู่ห้องไหนเดี๋ยวนี้นะก็มาเฮาตัดสินใจเรียนต้องคือข้อป.4เซ็งขึ้นใหม่เซ็งเนาะโดยต้องเซ็งใหม่เริ่มปีนี้ได้บ่หรือว่าต้องเป็นปีหน้าสมมุติว่ามีโอกาสเฮาบ่จักแม่นบ่ฮู้คือกันคันว่าสิ่งที่ว่าแน่ๆนี่คือสิเป็นนั่นน่ะปีหน้าเนาะโดยปีหน้านี่คันว่านั่นน่ะได้แน่นอนเนาะพี่น้องโดยกินกินน้องบ่กินคือกินเนี่ยเนาะพ่อพี่น้องทางบ่จิตเองจังซี่ถามไทยทั้งน้องเพิ่นนี่ได้เนาะว่าแล้วก็คือทั้งน้องน้ําฝนนี่ก็เป็นจังได๋ซะน้องฮะอยู่เฮือนอยู่ชานนี่นอนอยู่นี่บ่บ่นอนอยู่กับพ่อเฒ่าครับนอนอยู่กับอนาพ่อเฒ่าแม่เฒ่าโอ้พ่อเฒ่าแม่เฒ่าเพิ่นน่ะอยู่กับไผแน่ฮะแบบว่าอยู่ในเฮือนเพิ่นน่ะนะอยู่ในเฮือนเพิ่นน่ะอยู่กันแต่คนก็มีแต่เฒ่าพ่อเฒ่าแล้วก็แม่เฒ่าเฒ่าโอ้แสดงว่า3คนแม่นบ่โดยโอ้คืออยู่แบบนี้น่ะเป็นบ่แม่นดินของเฮาแม่นบ่น้องบ่แม่นโอ้เป็นดินของเขาเจ้าแม่นบ่แม่นโอ้โอ้สิว่าอาศัยเพิ่นอยู่ก็มาอยู่นี่นี่ตั้งปีได้ซั่นนี่1ปีก็ประมาณ2ปีหรือ3ปีนี่แหละโอ้ประมาณ2ปีแม่นบ่โดยโอ้คือแบบว่ามาอยู่นี่คืออยู่แบบซื่อๆแม่นบ่น้องขออาศัยเพิ่นอยู่ล่ะบ่แม่นบ่ได้เสียเงินแม่นบ่บ่โอ้น้องพี่น้องจะดื้อเด้อโอ้โดยๆก็คือเป็นจังได๋ซะน้องเฮ้อมีความฝันอยากมีแบบว่าดินเป็นของเจ้าของอยู่บ่อยากมีอยากมีอยู่เนาะแต่จะเฮ็ดจังได๋ได้เนาะเพราะว่าแถวนี้มันแพงแน่น้องๆเนาะแม่นแพงๆอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆน้องล่ะที่ดินตัวนี้เนี่ยมันแพงอยากไปอยู่บ่ทางน้องเฮือนของน้องทองเพิ่นอยากไปอยู่บ่เป็นในทางนั้นได้เคยไปเห็นอยู่บ่เฮือนน้องทองเพิ่นเคยแค้นดิบ่อ๋อน้องเพิ่นก็ไปบ่โอ้งามบ่งามบ่งามบ่โอ้คือเห็นสิได้น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าคือน่ะปัจจุบันนี้น้องพ่อพี่น้องคือทางน่ะน้องเพิ่นนี่ก็บ่ได้นอนน้ําแม่เนาะเพราะว่าไปอยู่เฮือนของน่ะแม่เฒ่าเพิ่นเพราะว่าคันสิอยู่ทางนี้เพิ่นว่าย่านเฮือนฮักบ่คุ้มคิดน่ะโหยเนาะจังแม่นบ่แม่นบ่แม่นเนาะจะไปคิดแนวนั้นเด้อเนาะมีแต่ว่าอยากเบิ่งหญิงพ่อเฒ่าก็แม่เฒ่าเนาะเฮาจังไปเนาะโดยๆเนาะสําหรับพ่อพี่น้องมื้อนี้ทั้งบ่จิตเองเนาะพ่อพี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องมาหาทั้งครอบครัวของเอ้อดาเพิ่นที่ว่าได้เป็นผู้แนะนําเนาะเป็นผู้แนะนําให้ทั้งไอ้เตียงเพิ่นมาพบมาพ่อแต่ว่าเรื่องข้าวเรื่องน้ําเป็นจังได๋ซะหาเงิน
หาเงินซื้อมือละรถสองโลไปนี่แหละโอ้เงินบางทีก็ไปเซ็นไปข้างไปเป็นนี่ไงห้างค้ามาแล้วก็จังโอ้จังไปจ่ายเพิ่นไปได้เงินมากะโอ้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 แสดงว่าเรื่องข่าวเรื่องน้ำนี่เขาแบบหาเงินซื้อเอาเนาะโดยคือสิแหละเนาะพ่อพี่น้องสี่แม่ลูกเนาะสี่แม่ลูกที่ว่าอาศัยอยู่ดินเขาเจ้ารวมถึงทั้งอนาแม่เฒ่าก็พ่อเฒ่าน้ำแน่เนาะเพิ่นอายุจักปีได้ซะทั้งนั้นแม่เฒ่า70พ่อเฒ่า480แล้วคือการหาเงินหรือว่าซอกอยู่หากินเดี๋ยวนี้คืออาศัยผู้ใดเด่นอาศัยคอยคือทั้งเอ่ยได้แม่นบ่โดยอ๋อเอ่ยแบบว่าเต็มๆเลยเนาะโดยแม่นแหละตั้งน้ำตั้งในอย่างเงี้ยคือผู้นี้แหละผู้นี้ก็คือเขาขับรถสะเด็งบ่เป็นโอ้ขับรถสะเด็งบ่เป็นก็เรื่องน้ำไส้แบบนี้ซะนะคือเฮามีก๊อกเองเฮาบ่บ่ต้องไปเอาอยู่อ่างน้ำใหญ่ตลาดโลกซื้อเอาแม่นบ่บ่ไปแบบเปิดๆให้คนที่ว่าบ่มีน้ำไส้ไปเอาโอ้เป็นอ่างบักใหญ่นี่โอ้ๆๆโดยเอ้าก็คือสิประมาณนี้ก็เป็นจังได๋ซะเอ้ยเห็นทั้งน้องท่องเพิ่นได้แบบนี้ดีใจน้ำอยู่บ่ดีใจเนาะดีใจกะสักมือหนึ่งก็ต้องเป็นของเฮาสักมือหนึ่งต้องอยากมีเนาะจังอยากความฝันว่าอยากได้เนาะอยากได้คือเพิ่นเพราะว่าเฮากับน้องทุ่งกับบ่ได้แตกต่างกันปานใดแต่ๆที่เนาะเพราะว่าอาศัยดินเขาเจ้าอยู่เพียงแต่ว่าทั้งน้องทุ่งเพิ่นแบบอยู่ตัวผู้เดียวเนาะแต่ที่นะเนาะแต่ที่ปัดว่าออกมาอยู่ข้างนอกว่าซั่นเนาะพี่น้องแต่ว่าทั้งเอ้ยเพิ่นนี่ก็สุดยอดคือกันในพี่น้องเอ้ย3-4 คนเนาะอยู่บ่นี่หา6คนทั้งพ่อเฒ่าก็แม่เฒ่าได้เนาะสู่ชีวิตตามลําพังมันมาตลอดนะคือมีผู้ชายมีแต่น่ะมีแต่พ่อโดยคือสีนั่นนี่เนาะพี่น้องน้องน้ําผลแล้วก็น้องสันวาน้องสันวาแล้วก็น้องปลาใสพ่อและลูกอยากกินนมบ่โอ้ยเนาะพี่น้องเอ้าจังได๋ก็คือสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเป็นจังได๋ซะทั้งน้องน้ําผลมีความฝันว่าจังได๋นี่เฮ้อยากได้ดินเป็นของตัวเองโอ้อยากได้ดินเป็นของเจ้าของอยากได้เฮือนเป็นของเจ้าของเนี่ยเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้กับบริยูนะแม่มีดินก็พอใจแล้วปลูกตุบน้อยๆอยู่ก็มีความสุขแล้วโอ้ขอเพียงแต่มีดินเป็นของตัวเองเท่านั้นแหละโอ้บริคาดวังยังไรมีแต่มีดินแล้วก็ได้ปลูกตุบน้อยๆอยู่นะกับพ่อแม่เพราะว่าเฮาอยู่แบบนี้เฮาก็บ่ฮู้เนาะว่ามันสิเป็นจังได๋เนาะแม่นละโดยเอาจังได๋ก็สําหรับมื้อนี้เนาะทางบ่จิตเองก็ขอบคุณเนาะที่ว่าได้อนาให้ทางอนาบ่จิตเนาะมาสัมภาษณ์ถามไทยเนาะมีแต่พุ่นแหละโอกาสหน้าสิได้มาเยี่ยมจากสัมไทยแต่ว่าทางอนาครอบครัวของเอ้ยนี่มีแต่เรื่องอนาดินเนาะแล้วก็เรื่องการพักอยู่อาศัยที่ว่าต้องอาศัยของเพิ่นอยู่เนาะยังบ่ทันได้เต็มที่แม่นบ่เลยอ๋อเพิ่นสิให้โดยเอ้าก็คือสิประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวบ่จิตเองสิได้ขอตัวกลับเลยเนาะน้องพ่อพี่น้องแต่ก็เดี๋ยวสิเอาเงินให้ทั้งน้องๆเพิ่นพอได้ซื้อขนมแน่พี่น้องมื้อนี้ทางบ่จิตเองกราบขอโทษขออภัยนําหลายเนาะหาที่ว่าบ่ได้ซื้อขนมมาฝากมาต้อนเด็กน้อยนี่พี่น้องเว้ยก็คือสิประมาณนี้พี่น้องโดยน้องพ่อพี่น้องเอ้าจังได๋ก็ขอให้ความฝันทั้งเอ้ยทั้งครอบครัวของเอ้ยนี่เป็นจริงเด้อเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปถามไทยเบิ่งเนาะแล้วก็สิพาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งรอบๆเนาะเอ้ยเนาะว่าสิเป็นจังได๋โอเคเนาะทั้งบ่จิตเองก็บ่มีเงินเด้อมีแต่ว่าอยากซอยได้ซําที่ซอยเนาะซื้อขนมให้กับน้องๆหรือว่าซื้อหื้อซื้อยาให้ทั้งน้องเพิ่นกินนี่ก็โอเคแล้วล่ะเนาะโอกาสหน้ามาพบกันใหม่โอเคเป็นเงินจํานวน 50,000 ถูกโอเคเอาจังได๋ก็น้องน้ำผลเด้อเนาะหาจังได๋ก็ขอให้ความฝันเป็นจริงแล้วก็ซอยแม่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเด้อเบิ่งยิ่งพ่อเฒ่าก็แม่เฒ่าเนาะหมอเขาบอกโอเคไรเด้อโดยสบายดีอยู่ดีมีแห่งเด้อสบายดี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 เอ้าพี่น้องถามว่าเป็นยังเล็กน้อยเพิ่นบ่สบายแน่เนาะพ่อพี่น้องโดยอยู่ทางไหนนี่มีหยังแน่อยู่ทางไหนนี่ให้เบิ่งอยู่บ่ให้เบิ่งแม่นเบิ่งเป็นจังได๋ซะเนาะพ่อพี่น้อง
โอ้อยู่กันแนวนี้เด้อนี่เนาะนี่เด้พี่น้องเนาะขออนุญาตเด้อเนาะเรื่องน้ำเรื่องในนี่คือสิไปอันน่ะขอซื้อหรือว่าเรื่องน้ำใส้นี่สิไปแนวๆนี่เนาะไม่โอ้ไม่เด้อพี่น้องโอ้ยขอบใจโอ้ยน้องพ่อพี่น้องบ่จิตเองก็ได้เดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องเลาะเบิ่งตามบริเวณรอบเฮือนเนาะที่ว่าได้เจอที่ว่าทั้งบ่จิตเองได้พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งกะคือสิแน่นี่แหละพี่น้องเฮือนของเพิ่นอยู่กัน3คนแต่ว่าทั้งน้องน้ำพลเพิ่นน่ะไปอยู่นำพ่อเฒ่ากับแม่เฒ่านี่แหละพี่น้องนี่ดินี่ดิน้องพ่อพี่น้องป้าเต้าเฮือนของเพิ่นพี่น้องเอ้ยแต่ว่าทั้งครอบครัวของเอ้ยเพิ่นนี่บ่มีอันพ่อเนาะก็ได้อาศัยกันเรื่องหน้าที่หาเงินหาคำขึ้นอยู่กับเอ้ยเพิ่นพี่น้องเอ้ยโดยเอ้าก็คือสิประมาณนี้แหละเนาะพ่อพี่น้องก็คือบ่จิตเองก็พาพ่อแม่พี่น้องมาหาผู้ที่ว่าแนะนำทางน้องเพิ่นแนะนำมันไอ้เตียงเพิ่นเนาะพี่น้องขอโทษขอแพ้หลายไปหาทางน่ะน้องทงเพิ่นน้องพ่อพี่น้องโอ้ดีใจแล้วก็กราบขอบคุณขอบคุณเอ้ยเพิ่นนำน้องพ่อพี่น้องโอเคโอ้ยน้องพ่อพี่น้องก็คือสิประมาณนี้เด้อเนาะทางบ่จิตเองก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องมาทักทายสบายดีกับครอบครัวของน่ะเอ้ยหลานเพิ่นผู้ที่ว่าได้พาทางไอ้เตียงเพิ่นเนาะไปถ่ายคลิปของน้องทงเพิ่นเฮ็ดให้ทางผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าทาง FC เนาะฮู้จักน้องทงเพิ่นจนได้ฮอดปัจจุบันนี้พี่น้องเอ้ยแล้วก็เฮ็ดให้กับผู้ใหญ่เพิ่นเนาะช่วยเหลือทั้งน้องทงเพิ่นจนว่ามีเฮือนมีชานอยู่พี่น้องเอ้ยมีที่ดินที่ดอนอยู่เนาะตะกี้แต่ก่อนก็ทั้งเอ้ยเพิ่นก็ว่าแบบนี้แหละน้องพ่อพี่น้องแต่ก็ครอบครัวของเอ้ยเพิ่นนี่ก็คือเว้าเนี่ยขับขันเรื่องหลายอยู่พี่น้องเรื่องเขาแน่เนาะเรื่องน้ำใจแน่เรื่องที่ดินดอนต้นหญ้าแน่เนาะก็หลายสิ่งในแนวอยู่กะบัดนี้น้องพ่อพี่น้องกะทางบ่จิตเองกะพาพ่อแม่พี่น้องมาหาทางเอ้ยล่ะผู้ที่ว่าแนะนํานี่แหละกะดีใจและกะกราบขอบคุณขอบคุณทางเอ้ยล่ะเพิ่นเนาะที่ว่าได้แนะนําทางทีมงานไปและกะทางเจ้าของเพิ่นเองกะยังอาศัยดินเขาเจ้าอยู่พี่น้องเอ้ยบ่แม่นดินของเจ้าของซ้ําเพิ่นว่าอยากไปอยู่ทางน้องทงอยู่แต่ว่างบประมาณนี้โอ้คือสิบ่มีเงินซื้อน้องพ่อพี่น้องมีแต่ว่าขอให้ความฝันของทั้งครอบครัวของเพิ่นเป็นจริงเด้อเนาะกับผู้ใดพี่น้องเอ้ยมื้อหน้ามื้อไหนเดี๋ยวทางบ่จิตเองสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมยามถามไทยกับสําหรับคลิปนี้น้องพ่อพี่น้องถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดเด้อเนาะทางบ่จิตเองก็กราบขอโทษขออภัยนําพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะโอกาสหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้เนาะทางบ่จิตเองเนาะก็ขอกล่าวคําว่าสบายดีโอเคพี่น้องเอ้ย